วัชเรศรวิวัชรวงศ์หรือท่านอ้นเกิดเมื่อวันที่27พฤษภาคม2524เป็นโอรสหรือลูกชายคนรองในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10ซึ่งเกิดกับสุจารินีวิวัชรวงศ์โดยมีพี่น้องร่วมมารดาเดียวกันอีก4คนได้แก่จุฑาวัฒน์วิวัชรวงศ์พี่ชายคนโตนายแพทย์จักรีวัฒน์วิวัชรวงศ์น้องชายคนกลางด็อกเตอร์วัชรวีวิวัชรวงศ์น้องชายคนเล็กและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาคณิษฐาองค์สุดท้องท่านอ้นเดินทางมาศึกษาต่อประเทศอังกฤษในปี2534เข้าเรียนที่โรงเรียนสนิงเดนจนจบชั้นประถมศึกษามัธยมศึกษาท่านอ้นเรียนที่โรงเรียนมัธยมฮาโรในกรุงลอนดอนเป็นโรงเรียนประจำชายล้วนจนปี2540ท่านชายทั้ง4ได้ย้ายไปใช้ชีวิตสามัญชนที่สหรัฐอเมริกากับท่านแม่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานนามสกุลวิวัชรวงศ์ต่อมาท่านอ้นได้ศึกษาต่อที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาทรินิตีรัฐฟลอริดาสหรัฐจนจบชั้นมัธยมปลายโดยต้องทำงานพิเศษหลังเลิกเรียนเพื่อหาเงินมาช่วยเหลือครอบครัวท่านอ้นเล่าเรียนศึกษาเป็นอย่างดีจบปริญญาตรีและโทสาขานิติศาสตร์จากมหาวิทยาลัยสเตสันเป็นทนายความนับตั้งแต่นั้นมาจนถึงปัจจุบัน